สวัสดีครับกับผมนายท่าพลแสนทองคำนะครับอดีตนักศึกษาฝึกงานบริษัทโฟร์เซฟตี้ประเทศไทยจำกัดหรือบริษัทออปโปประเทศไทยนั่นเองครับOPPO นะครับปัจจุบันดำเนินธุรกิจมามากกว่า10ปีแล้วครับผมในไตรมาสที่4ของปี2018นะครับ OPPO เป็นสมาร์ทโฟนอันดับ1ของประเทศไทย OPPO ถือเป็นเจ้าตลาดของประเทศไทยครับผมแบรนด์ของ OPPO นะครับคนก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบรนด์เกาหลีแต่จริงๆไม่ใช่ครับแบรนด์ OPPO เองเป็นของประเทศจีนครับผมโดยที่รุ่นที่มีชื่อเสียงก็คือรุ่น OPPO Bing Bing Boom ครับโดยที่ได้นิชคุณเป็นพรีเซนเตอร์จากวง 2PM นั่นเองสำหรับแผนกแบรนด์ช็อปของพวกเรานะครับจะมีแบรนด์ช็อปที่อยู่ในการดูแลถึง190สาขาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วผมยังได้ดูแลเกี่ยวกับการผลิตสื่อกิจกรรมต่างๆในโซเชียลมีเดียและยังได้ดูแล BM อีกส่วนหนึ่งด้วยครับสำหรับรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับก็คือรุ่น OPPO Reno 2นั่นเองครับสำหรับ OPPO Reno 2นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ OPPO Reno 2และ OPPO Reno 2M ครับสำหรับรุ่น Reno 2นะครับจะมาในราคา 17,990 บาทพร้อมกล้องหลังแบบ4ตัวซูมได้สูงสุดถึง20เท่าและกล้องหน้าแบบ Pivot Rising Camera สำหรับรุ่น Reno 2M นะครับจะมาในราคา 11,990 บาทพร้อมกล้องหลังแบบ4ตัวและกล้องหน้าแบบ Rising Camera สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเลือกซื้อโทรศัพท์ครั้งไหนนะครับให้คำนึงถึงทุนทรัพย์และกำลังที่มีพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะได้ในโทรศัพท์เครื่องนั้นและอยากจะฝากไว้ว่าซื้อโทรศัพท์ครั้งไหนให้นึกถึง OPPO Brand Shop เป็นที่หนึ่งในใจด้วยนะครับ